หากคุณกำลังหาสติ๊กเกอร์คุณภาพที่ส่งให้เพื่อนแล้วไม่ต้องถามสุขภาพเลยสักคำหยุดเราขอภูมิใจนำเสนอสติ๊กเกอร์ของแก๊งขยะซึ่งคำแต่ละคำก็ออกแบบมาจากเสียงพูดของพวกเราทั้งนั้นเวอร์ชั่น2ที่มีคำพูดและมีเสียงของพวกเราทั้งหมด4คนออกแบบดีไซน์โดยพสุโรผู้ออกแบบพระอินทร์และพระอีศวรจำกัดซึ่งวันนี้วางแผงแล้วที่ลายสติ๊กเกอร์ทุกสาขาคุณสามารถไปจับจองเป็นเจ้าของได้และสามารถส่งให้เพื่อนให้แฟนให้หลานให้หมาข้างบ้านหรือว่าแมวข้างกำแพงที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการเพียงราคา60บาทถึงแม้ว่าจะดูแพงแต่เราก็แบ่งกันหลายคนนะใครที่ยังไม่ซื้อฝากซื้อด้วยครับไม่จริงเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไล่ผีไล่ผีตอนกลางคืนได้ยินมาว่าช่วงตีสามใช่ไหมบุ๋มช่วงตีสามผีชอบออกตีหนึ่งนี่คือผีตื่นตีสองผีเริ่มมาตีสามผีอารวาสตีสี่หากับข้าวกินหากับข้าวกินตีห้ากับบ้านนอน ผีมีแค่นี้ มีเวลาแค่6ชั่วโมงโอ้ยมันคงต้องทำงานเหมือนกันนะผีนะเฮ้ยแต่ว่าผีมันทำงานเวลาเดียวกันทั่วโลกอะนะตั้งแต่เที่ยงคืนจน6โมงเช้าแต่ไทม์โซนไม่เหมือนกันก็นั่นแหละถ้ากลางคืนแล้วก็กลางวันเขาดิไม่รู้อะผีน่าจะตื่นพอๆกันนั่นแหละเอาละครับวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นมุกเก่าก็คือไฟส่องขึ้นหน้าไอ้บุ๋มไฟฉายไฟฉายส่องขึ้นหน้าไหนลองส่องแบ็คที่หน้าครัวมั้ยแบ็คอยู่ไหนนี่แบ็คอยู่นี่มองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็ผีตัวใหญ่เลยคุณผู้ชมเข้าบ้านเข้าบ้านเลยเอาละวันนี้เรามีคอนเทนต์นะฮะคอนเทนต์มหากาลคือคุณผู้ชมเคยดูรายการล่าท้าผีใช่ไหมเราก็เลยเกิดความสงสัยว่าถ้าสมมติเราจะไปล่าท้าผีจริงๆแต่เราไปด้วยแสงสว่างจัดๆเวลากลางคืนเนี่ยผีมันจะกลัวหรือเปล่าไม่เปิดเลยไอ้เหี้ยมึงน่ากลัวกว่าผีอีกเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคอนเทนต์ไล่ผีสมัยใหม่นะซึ่งสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับอุปกรณ์ในการแคมปิ้งไงบูมใช่แล้วไปซื้อมากูไปซื้อมาเดี๋ยวเราจะเปิดไฟก่อนเอาละครับก็สำหรับวันนี้ครับอย่างที่บอกกันไปนะครับเรามีคอนเทนต์ในการซื้ออุปกรณ์มาเล่นนะครับซื้ออุปกรณ์มาเล่นก็คือวันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตะเกียงตรงนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นตะเกียงเนี่ยมันไม่ใช่ตะเกียงธรรมดาใช่มันเป็นตะเกียงของจริงๆมันเป็นของเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดชื่อมันคือตะเกียงวิเศษตะเกียงวิเศษไม่ถูแล้วถูแล้วยักษ์โผล่ขึ้นมานะอันนี้เป็นตะเกียงโหดนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสรรพคุณตอนหลังก็คือวันนี้เรามีอุปกรณ์ในการตั้งแคมป์ใช่ไหมบูมใช่คือกูคิดว่าเวลาตกปลานะบางทีเวลาเราไปตกช่วงกลางคืนอ่ะหรือเวลาเราไปแคมปิ้งหรือไปแคมปิ้งเนี่ยกูว่ามันจะขาดอย่างนึงก็คือเราไปกันหลายครั้งแล้วแล้วก็ขาดเรื่องไฟเรื่องไฟกูก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะมีไฟที่สามารถใช้ได้หลายๆชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนอ่ะตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนกลางคืนแบบทั้งคืนแบบทั้งคืนเลยอ่ะเปิดให้เพื่อนทั้งคืนเนี่ยมันก็คงจะดีกูเลยไปซื้ออุปกรณ์มาจุดเริ่มต้นก็คืออันนี้ครับบูมมันอยากได้ไฟกลางคืนเอาไว้ทำกิจกรรมกลางคืนแล้วไม่แค่ตกปลานะทำเนี่ยทำคลิปกลางคืนเนี่ยได้หมดเลยซึ่งวันนี้ครับความอัศจรรย์ของมันน่าจะขึ้นอยู่ในคลิปแล้วนะครับก็คือวันนี้คือมันเป็นคอนเทนต์อุปกรณ์ในการไล่ผีก็คือมันสว่างมากคุณผู้ชมก็สำหรับวันนี้ครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟในการแคมปิ้งใช่จากค่าย Milwaukee ชื่อว่าค่ายนะอะไร Milwaukee นี่ๆๆคุณผู้ชมตัวนี้มันจริงๆมันเป็นแบรนด์ของแบรนด์อเมริกานะเป็นแบรนด์อเมริกาใช่มั้ยแบรนด์อเมริกามาตอนมาเปิดบริษัทในไทยมั้งซึ่งสำหรับแบรนด์นี้นะครับคําว่า Walkie นี่แปลว่าไอ้เนี่ยไอ้วิทยุสมัยเก่าอะ Walkie Talkie ใช่มั้ยพี่คิดว่ามันน่าจะทํามานานแล้วแบรนด์นี้น่าจะทํามาตั้งแต่เด็กๆซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีอยู่2รุ่นมันจะไปฐานอยู่2รุ่นเลยในแบรนด์เนี่ยก็คือมี M12 กับ M18 โอ้ไม่มี M16 นี่ดูถ้า M12 นี่มันจะเป็นแบตแบบนี้นี่เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งอธิบายแบตเดี๋ยวเพิ่งอธิบายแบตเดี๋ยวหาว่าไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพี่ต้องอธิบายแบตไม่เข้าใจคืออย่างแรกคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมจะเห็นไฟแบบนี้นะครับไฟมันพับอยู่อย่างนี้โง่ๆใช่ไหมแต่ว่าความอัศจรรย์ของแบรนด์เนี่ยคืออย่างแรกเลยคือคุณภาพวัสดุโหดมากให้ทายว่าไอเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่น้องๆอาจจะคิดว่า1,000
500ถ้าไรบูมอันเนี้ยแบตตัวนี้2500แบต2500 2500ตัวเครื่อง2800 6,000 กว่าบาท6,000รวมภาษีรวมแล้วก็ 6,000 แกถามว่าไอ้2ตัวเหี้ยแค่ตะเกียงนะ 6,000 จะบอกว่าแบตแพงมากยิ่งใหญ่ยิ่งแพงแบตอ่ะโอ้ยิ่งแอมเยอะจุกเยอะใช้นานแพงอ่ะไอเนี้ย 6,000 ใช่ไหมเปิดได้กี่ชั่วโมงตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเปิดในกำลังไฟสูงสุดอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นว่ามันแรงแค่ไหนแรงแค่ไหนอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะฮะนี่บุ้มเดินขึ้นตรงบนบ้านได้เลยนะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมืดนะฮะเนี่ยอันนี้เดินไปสองนี่คือในคลิปนี่มันดูแบบดูสว่างน้อยนะเพราะว่าผมเพิ่มแสงนะครับแต่ในชีวิตโอ้ คือของจริงจะมันเห็นได้ผีตาบอดผีตายแล้วข้างบนอ่ะดูข้างบนเห็นไหมมันสว่างกว่าไฟนีออนเลยนะคุณผู้ชมใช่แล้วความอัศจรรย์คือมันเปิดได้กี่ชั่วโมงไอตัวเนี้ยถ้าเปิดแบบเต็มกำลังสุดอ่ะในสเปคนั้นในแบต5วัตต์ให้ในแบต5แอมป์อ่ะเขาบอกว่าในโหมดเนี้ยเปิดได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมง5ชั่วโมงอันนี้คือเปิดแบบกำลังไฟแบบเวอร์สุดถ้าเปิดอีกโหมดนึงเบาลงมาหน่อยมันเบาลงมาหน่อยใช่ไหมอันนี้ได้ประมาณ10กว่าชั่วโมง10กว่าชั่วโมง10ชั่วโมงเลยประมาณแต่ถ้าเปิดกำลังไฟเท่านี้โอ้นี่ก็สว่างแล้วนะลองส่องขึ้นบนเนี่ยกำลังไฟเท่านี้อันนี้เปิดได้3 วัน 3 คืน3วัน3คืนใช่ในแบต5แอมป์นะฮะจำได้ว่า566แอมป์นี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่เปิดได้3วัน3คืนและถ้าเป็นแบตตัวใหญ่สุดอ่ะอ๋อคือความอัศจรรย์ของแบรนด์นี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะงงเอ๊ะมันอัศจรรย์ยังไงก็คือไอ้แบรนด์เนี่ยมันออกแบบผลิตภัณฑ์มาโดยที่อุปกรณ์ทุกชิ้นไร้สายมันไร้สายหมดแล้วก็สามารถใช้แบตร่วมกันได้ใช่ใช้ได้หมดเลยแบตมันอ่ะใช้กับตัวไหนก็ได้ซึ่งแบตมันใช้กับตัวไหนก็ได้ใช่ซึ่งจะเอาแบตเล็กอันนี้ไปใส่ตัวใหญ่ก็ได้แต่ว่ามันจะอยู่ได้แป๊บเดียวอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ถึงไม่ได้นานเป็นชั่วโมงนะบอกไว้ก่อนซึ่งวันนี้ครับอย่างอันเนี้ยมันโหดแล้วใช่ไหมจริงๆคือผมจะบอกเลยว่าแบรนด์ไอ้ Milwaukee เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นท็อปแบรนด์ของพวกอุปกรณ์การช่างไร้สายอะไรก็ได้ที่มันไร้สายเกี่ยวกับการช่างเช่นไฟสว่านที่ยิงตะปูเลื่อยไฟฟ้าที่ยิงตะปูคือมันแพงมากครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็มันดีมากนะครับโคตรแพงเลยอย่างไฟเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย 20,000 เท่าไหร่นะตัวเนี้ยตัวเปล่าตัวเปล่า 22,500 22,500แบตเท่าไหร่แบตใช้ตัวใหญ่สุด12แอมป์ก้อนละ 5,800 บาทต้องใช้2ก้อน 5,800 บาท2ก้อน 10,000 กว่าบาทละรวมกันคือ 30,000 30,000 ไฟตั้งพื้น 30,000 นะคุณผู้ชมจะไม่เห็นยังไม่รวมตัวชาร์จอ๋อมีตัวชาร์จด้วยเหรอตัวชาร์จมีตัวชาร์จอีกประมาณ 2,000 กว่าบาทไฟ 35,000 35,000 โดยประมาณลองตั้งให้เขาดูหน่อยดิอันนี้คือเวอร์ชั่นนะอันนี้คือลองท็อปที่สุดตัวนี้ตัวต่ำที่สุดเลยอันนี้ตัวต่ำสุดใช่ไหมมีตัวเวอร์ชันถูกที่สุดของไฟตั้งพื้นนะกับแพงที่สุดของมันโอ้อ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าอันนี้นะครับจะเป็นตัวเล็กใช่ไหมที่ตัวเล็กเป็นตัวเล็กเหมาะสำหรับงานตั้งแผงขายของตั้งขายของตั้งขายของหรือว่าแบบจอดรถใช่ไหมทำรถขายเปิดท้ายขายของหรือว่าทำตลาดตลาดมันโหดไปตลาดก็ได้ตลาดก็ดีก็จะได้มีนั่นด้วยมีแสงไฟจากเจ้าอื่นด้วยบางทีอ่ะฮะก็ส่องเรื่อยมันเปิดได้10ชั่วโมงอ่ะทีเนี้ยมันกี่ลูเมนแล้วน้องอาจจะงงว่าเอ๊ะกำลังไฟลูเมนมันวัดยังไงเอาเป็นว่ามันสว่างมากมันคือค่าความสว่างมันคือค่าความสว่างนะครับความสว่างลูเมนนะอันนี้นี่เท่าไหร่วะตัวเนี้ยโหมดแรกอยู่ที่1,400ลูเมนอ่าฮะ1,400ลูเมนเปิดได้4ชั่วโมงโอ้ยมันสว่างมากเลยนะใช่1,400ลูเมนนี่เปิดได้4ชั่วโมงเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรออ่ะเดี๋ยวปิดฝั่งนู้นอ่ะคุณผู้ชมดูนะดูอันนี้คือ1,400ลูเมนนี่คือ1,400ลูเมนที่เปิดได้4ชั่วโมงอ่าฮะแต่ถ้าอยากจะเพิ่มกำลังแบตให้แบบใช้ได้นานๆอ่าฮะเปิดเป็นโหมดที่2ที่700ลูเมนเห็นไหมโอ้มันลดมันจะเป็นปุ่มลดตรงนี้นะครับลดปุ่ม3ทีถ้ากดอีกทีมันจะปิดโอ้ตัวนี้อยู่ได้10ชั่วโมงโอ้ที่ฟอนต์สว่างมากนะคุณผู้ชมเห็นในกล้องไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวปรับค่าสว่างให้เท่าสายตานะครับอ่ะค่าความสว่างสายตาน่าจะประมาณนี้นะจากในกล้องสว่างโอ้โหนี่สว่างมันสว่างเลยนั่นเองมองไม่ค่อยได้เลยคือถ้าเรามองกับสวนไปที่ไฟนะคุณผู้ชมจะเห็นความสว่างที่มันแรงจริงนะมันมองไม่ได้เลยนะใ
นะมันมองไม่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรสว่างเลยนะครับแล้วคุ้มค่าคุ้มอันนี้เอาเข้าไว้เปิดพวกท้ายแผงขายของไงแล้วก็แล้วโหแต่ว่ามันกูว่ามันแพงไปวะแต่มันก็คุ้มค่านะแต่ตัวนี้มันรวมแบตแล้วอ่ะมันประมาณ 8,000 อ๋อไอตัวเนี้ย 8,000 บาท 8,000 ตัวนี้ถูกแต่มันก็ไปพูดว่าถูกนะ เอาล่ะทีนี้คือหลายคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมของแบรนด์ยี่ห้อนี้มันแพงนะครับซึ่งจะบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ได้มีค่าโฆษณานะบูมนะไม่มีนะฮะเพราะว่าบูมเป็นคนจ่ายตังค์มาซื้อไฟยังไฟไล่ผีแสนหมดไป 50,000 กว่าบาทนะครับเพื่อไอ้พวกไฟที่เอาไว้ตั้งสนามพวกสายแคมปิ้งนี่ชอบเลยนะสายทำงานสายแคมปิ้งสายตกปลานะถือว่าไฮเอ็นเลยนี่คือของไฮเอ็นที่สุดถือว่าเจ๋งมากนะครับก็อย่างแรกนะคุณผู้ชมดูวัสดุมันนี่เห็นไหมไอ้อย่างไอ้ตัวนี้นะอันนี้เป็นตัวรุ่นรองท็อปใช่ไหมท็อปต่ำสุดเลยไฟรุ่นต่ำสุดต่ำสุดของไฟตั้งพื้นเลยอ๋อก็คือมันปรับได้แค่นี้ใช่มันปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็รุ่นแล้วก็ยืดหดได้ใช่ซึ่งอ่ะเนี่ยวัสดุเนี่ยพลาสติกอันนี้นี่คือพลาสติกที่แบบเถื่อนมากนะครับคือมันแข็งแรงโคตรๆแล้วก็เนี่ยดูพวกวัสดุที่มันเอาไว้ตั้งพื้นอะไรพวกนี้นะครับมันทำมาดีมากนะครับแล้วก็แบตข้างล่างเนี่ยแบตมันอยู่ได้นานกี่ชั่วโมงนะไอ้ตัวนี้อยู่ 1,400 ลูเมนหมดแรกแรงที่สุดอยู่ได้4ชั่วโมง4ชั่วโมงหมดที่2 700ลูเมนฮะอยู่ได้10ชั่วโมง10ชั่วโมงใส่ถ่าน2ก้อน20ชั่วโมงใส่ถ่าน2ก้อนได้20ชั่วโมงนั่นแหละเดี๋ยวอาจจะงงมันสว่างขนาดไหนเอาลองไปห้องข้างหลังดูมั้ยห้องแมวห้องแมวได้ได้เดี๋ยวปิดก่อนนะผู้ชมลองดูนะเดี๋ยวผมจะพาไปที่ห้องมืดนะครับซึ่งจริงๆมันสว่างมากชึบเดี๋ยวเราปิดไฟห้องเลยนะปิดเลยไหมปิดเลยปึ๊บพร้อมนะพร้อมแล้วนี่ครับนี่ฮะห้องมืดนะเห็นป่ะนี่นี่คือส่องขึ้นไปข้างบนนะนี่คือส่องข้างบนฟ้าเนี่ยส่องข้างบนบนฟ้านะให้มันสะท้อนลงมานะครับเห็นเหมือนแบบนั้นเลยนี่มันสว่างเหมือนหลอดนีออนเลยเนี่ยเห็นแมวเห็นอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยคือหลอดนีออนที่ไปดูนะเขาบอกว่าค่าความสว่างหลอดนีออนน่ะกลางบ้านเลยนะอยู่ประมาณ500ถึง650ลูเมนโอ้ไอ้ที่นี่ต่ำสุดก็700แล้วโอ้แรงสุดก็ 1,400 มันแรงมากคือถ้ามันส่องมาจากข้างบนใช่ไหมตั้งข้างบนแล้วก็ส่องลงมาก็แสดงว่ามันก็น่าจะสว่างอย่าลืมว่าหลอดไฟมันจะมีตัวสะท้อนแสงเลยป่ะใช่ไหมให้มันกระจายแสงมันกระจายฮะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้ากดลงมาก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวลองส่องไปที่แมวปึ๊บนี่เห็นไหมปั๊บเห็นสว่างชัดเจนนี่กำลังกินข้าวเนี่ยเห็นไหมนี่ครับแล้วหยุดประเด็นเลยคือมันอยู่ได้10ชั่วโมงนี่โหมด2อันนี้โหมด2เปิดงี้คือ10ชั่วโมงก็ชิวๆเลยตั้งแต่1ทุ่มใช่นะยัน6โมงเช้าซึ่งไอ้ที่แบตเนี่ยเวลามันใกล้จะหมดอ่ะเราก็เปลี่ยนแบตใช่แล้วอีกอย่างเวลาใกล้มันหมดแสงมันไม่ค่อยอ่อนนะอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้จนตัดเลยโอ้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนกับพวกไฟฉายจีนที่ขายตามตลาดนะมันจะค่อยๆค่อยๆดับนะฮะแต่นี่คือมันจะรักษาระดับเท่านี้ไว้ตลอดแล้วก็คือหมดเลยโอ้เป็นอะไรที่จริงดีมากนี่ครับใครที่ทำงานนะสายใครทำงานเยอะๆนี่ครับก็ผมว่ามันควรมีไว้นะครับมันจะตีกันไหมเนี่ย ไม่ตีกันนะเอาล่ะแต่ที่โหดกว่านั้นคือมีแบตกี่ไซส์นะมีแค่2 2ไซส์ใช่ไหมมีแค่2คือ M12อันไหนคือไซส์เล็กอันนี้นะไซส์เล็ก M12 นี่ไซส์เล็กกับ M18 อันนี้เอาไว้ใส่กับอะไรวะหมดเลยอ๋อมันใส่ได้หมดเลยใช่ไหมไม่มันมึงต้องแยกก่อนนี่มันจะบอกอยู่อ๋อโหนี่มันมีสวงสว่านเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ชัดโอ้เฮ้ยว้ายกันกระแทก2เมตรโอ้กันกระแทกได้ด้วยกระแทก2เมตรไม่เป็นรอยนะไม่เป็นรอยกันกระแทก2เมตรเขาเคลมมาโอ้สบายเห็นไหมแต่อะไรก็ช่างอ่ะกูอยากเห็นในอันใหญ่นั้นมากเลยนะว่าคอนเทนต์ไลฟ์สดแต่มันไม่ใช่ไฟไลฟ์สดนะมันแรงไปแรงไปไฟไลฟ์สดกูว่าน่าจะเสียวมีธรรมดาดีกว่าน่าจะต้องอ่อนๆนะพวกไฟไลท์สดอันนี้แรงจัดเลยนะตาจะบอดอันนี้คือไฟแคมปิ้งนะผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปเทสที่บ้านกำลังก่อสร้างให้ดูนะว่ามันจริงๆมันสว่างขนาดไหนได้ด้วยนะอ๋อมันแข็งแรงมากนะคุณผู้ชมดูดิเมื่อกี้ตกไปทีนึงอ่ะไปแตกมันไม่ใช่มันเป็นที่แก้วนะเว้ยตัวเนี้ยเดี๋ยวรอดูอันใหญ่แบต
ใครที่ชอบสายเดินรถตู้นะครับสายพวกแบบเหมารถตู้ไปกับเพื่อนนะใช่ไหมที่ไปทะเลอะไรกันเนี่ยถ้ามีใครสักคนมีไอไฟอย่างนี้สักอันนะโอ้แคมป์เพื่อนรักเลยแบบแคมปิ้งริมทะเลใช่ไหมใช่ริมทะเลแล้วมีไฟอย่างเงี้ยตั้งอ่ะคือริมทะเลเขาให้นอนปะวะนอนได้ใช่ไหมได้ก็ได้บางที่นอนตั้งเต็นท์นอนเงี้ยสบายโอ้โหแล้วมีไฟแบบสว่างงี้ตลอดไม่ตอนที่แบบไม่กังวลได้แล้วครับได้แล้วเนี่ยสบายไปไปเราไปรอกันตรงนู้นกันดีกว่าเอาตะเกียงโอ้ตะเกียงตะเกียงมี2เวอร์ชั่นใช่ไหมใช่มันจะมีเวอร์ชั่นยิงไปข้างหน้าคือรวมพลังยิงไปข้างหน้าอย่างเดียวกับยิงข้างหลังกับยิงแบบรอบตัวกับเวลาอยู่รถเสียถนนกดค้างจะเป็นไฟกระพริบฉุกเฉินช่วยเหลือช่วยด้วยประมาณนั้นน่ะแล้วคิดดูเปิดอย่างเงี้ยเป็นหลายชั่วโมงดีไหมล่ะคือ5,400ลูเมนของไอ้ตัวใหญ่นี้ถ้าเราไปตั้งแถวพวกเด็กแว้นนี่แม่งคว่ำตายเลยนะจริงแต่ถ้าจะให้จริงอ่ะต้องเป็น 5,400 ลูเมนแบบ2รวมกันเส้นเดียวแล้วขับรถมาปาดหน้าโหน่าสนใจนะมันมีไฟฉายพลังสูงมั้ยเดี๋ยวเราลองหาซื้อมาได้มั้ยไฟฉายพลังสูงอ่ะเปิดไปเลยนี่อันนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้คนที่ถืออ่ะได้ไม่แสบตาอ๋อแสบตาอ๋อขึ้นสื่อสกรีนนำข้างหน้าโอเคโอ้ลองดูนะฮะลองดูชึบฮ่าขอไปฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเขาด่าเดี๋ยวแล้วใครเอาไอ้เหี้ยเก้าอี้บ้านกูมาวะเนี่ยโอ้แสงมันไม่ฟลูโอ้เฮ้ยมันมีไฟแหละนี่ไฟอะไรวะอันนี้สามารถเป็นวันทัชเชื่อมต่อกับมือถือคุมกระแสไฟผ่านมือถือได้อ๋อมีแอปใช่ไหมอ๋อเป็น Wi-Fi เราลองตั้งกันนะครับเหมือนเป็นแท่นพลังงานเฮียแล้วอย่างมาจากในเกมแหละเหมือนวางระเบิดในเกมเลยจริงเหมือนวางระเบิดในเกมเลยเซตอัพอันนี้มืดจัดเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ไม่มีบ้านไหนเขาเปิดไฟเวลานี้แล้วนะนะครับมืดจัดชืบแนะนำไปตรงนู้นแล้วยิงเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเขาเขานอนกันอยู่โอ้เขานอนกันอยู่เขาตกใจ5,400ลูเมนบอกเลยมันไม่ธรรมดาโอเคโอเคมันแรงไปใช่ไหมเดี๋ยวเรายิงใส่บ้านตัวเองนะชุบ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 ตัวนี้แล้วคือยังไงนะมันต้องดึงยังไงวะมันมีสลักอะมันมีกดตรงนี้อ๋อมีสลักดึงว้าวเอาเปิดได้เลยอันนี้ใส่ถ่านมา2ก้อนแล้วนะแล้วเช็คถ่านยังไงตอนนี้มีเช็คไฟไหมเช็คไฟแล้วเช็คอ๋อต้องเช็คจากตรงแบตโอ้นี่เบอร์คือหมดหนึ่งนี่คือหมดหนึ่งนะปิดไฟนู้น1,600ลูเมนไอ้ที่นี่สว่างกว่าไฟนีออนบ้านอย่างเงี้ยแน่นอน อันเนี้ยอ่ะคุณผู้ชมผมอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมไม่เห็นแทบจะไม่เห็นหน้าบูมเลยไหมตรงนี้แต่พอไปแล้วบูมเดินไปดิโย่โย่เนี่ยเราสามารถถ่ายทำคอนเทนต์กลางคืนได้แบบเฮ้ยดีเยี่ยมเลยนะอันนี้คือโหมดแรกกี่ชั่วโมงนะเปิดได้กี่ชั่วโมงนะอันนี้30กว่าแล้ว30แต่แบตเล็กถ้าแบตเล็กได้26โอ้โหนี่ไม่ได้เลยอ่ะถ้าแบตเล็กได้26อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูนะผมถ่ายกลับมาไม่ได้เลยนะ นี่คืออันต่ำสุดต่ำสุดนะฮะลองเอาเป็นอันกลางดูดิกลางดูได้ดูตำแหน่งนะนี่ นี่ยังไม่แรงสุดเลยอ่ะลองเดินออกไปดิเดินออกไปโย่ๆไปโยโย่อ่ะสุดนู่นแหละโยโย่โยโย่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมสว่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวโอ้โอ้ปรับขึ้นบนนี่โอ้โยโย่โย่ระเบิดนี่โอ้ยเราสามารถส่องเข้าบ้านใครได้บ้างลองสูงสุดนะสูงสุด 5,000 กว่าลูเมนนะอ่ะนี่เหมือนกูแต่งสีในคอมเราไปเอาไปโยนสักรอบคุณผู้ชมลองดูนะฮะโอ้โหอันนี้เห็นชัดยันตรงนู้นเลยนี่พี่ซูมไปไกลก็เห็นหน้าบูมชัดเลยนะเนี่ยอ่ะโคตรสว่างอ่ะโอ้ยนี่ปกติเขาเป็นไฟนักโทษปะวะเวลาแบบนักโทษฝรั่งเขาจะถ่ายรูปว่าประมาณนี้ประมาณ5,000ลูเมนในสองหน้ากำลังเป็นลมเลย
เป็นลมเนี่ยอันนี้แรงมากนะครับร้อนเลยแน่ๆนะโอ้โหต้องลองคุณหนักมากนี่นะผมลองยกขึ้นข้างบนนะเนี่ยอันนี้ยกขึ้นบนเนี่ยไม่เห็นนะฮะแต่พอนี้ก็เห็นเลยนะเนี่ยนี่คือไฟไว้สำหรับอเนกประสงค์คือตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่าไฟพื้นที่เว้ยไฟพื้นที่อ่ะมันจะไม่ไกลเว้ยอ๋อไฟพื้นที่จะไม่ไกลแต่ได้แอเรียใช่ไหมแต่ถ้าพวกสปอตไลท์อ่ะแบบพวกสปอตไลท์อ่ะไกลแต่ไม่กว้างจะรวมเป็นเส้นเดียวไกลๆจะได้ดูว่าอะไรอยู่ไกลเลยแต่ถ้านี่เป็นไฟพื้นที่เนี่ยแบบกรณีแบบเรือมาจอดได้ไหมไฟพื้นที่บริเวณโดยรอบประมาณนั้นก็คืออู้นี่คิดสภาพตกปลานะคุณผู้ชมนั่งอยู่ริมทะเลอยู่บนเรือปลาหมึกก็ได้อันเรือปลาหมึกนี่ๆๆๆๆคุณผู้ชมเห็นไหมชัดเจนเลยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าแบบนี้กำลังสวยเลยเปล่าเหี้ยมากนี่นะเออเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยชัดเลยเว้ยเดี๋ยวลองรถอ๋อนี่มันมีปุ่มรถไฟนี้ด้วยปึ๊บอันนี้ต่ําสุดต่ําสุดอันนี้สูงสุดนะฮะเห็นมั้ยต่างกันเยอะนะครับเชื่อมั้ยเห็นหมดเลยเนี่ยทำงานกลางคืนก็ทำได้เลยนะเห็นมั้ยได้ๆก่อสร้างกลางคืนยังได้เลยมันไปเป็นอย่างนั้นเลยเออแต่ก็ถ้างานก่อสร้างคุณต้องลงทุนหลายตัวอ่าฮะกลางคืนเนี่ยเพราะว่าตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะใช่ราคา 30,000 กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็ผีกลัวด้วยผมว่านะถ้าคอนเทนต์นี้คือไปตั้งกลางสุสานให้ผีแม่งวิ่งหนีหมดเออผีกูตั้งได้20ตัวรอบสุสานหมดเปิดหมดเจ๊แม่ผีสุสุกันหนีจริงนะครับโอ้โหโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สลับในวันนี้ครับกับคอนเทนต์ไฟฉายไฟแคมปิ้งนะไฟอเนกประสงค์เลยไฟฉายไปไกลแล้ว เลยไฟฉายต้องเปิดมานิดนึงนี่จะได้เห็นหน้าบูมนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ใหม่นะแล้วก็ไฟแบบนี้นะคุณผู้ชมมันจะสว่างอย่างนี้ตลอดจนกว่าแบตมันจะหมดนะครับมันไม่ได้หลีลงนะครับข้อดีของแบรนด์นี้นะมันไม่ใช่แบรนด์ที่แบบเหมือนเป็นฐานชาร์จทั่วไปที่มันจะค่อยๆอ่อนกำลังลงตามแบตนะครับอันนี้คือมันจะเอาแบตที่นิ่งแล้วก็ไฟที่นิ่งมาสว่างอย่างนี้ตลอดเลยจนกว่าแบตจะหมดนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เสียเวลารับชมนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหาตะเกียงกันตะเกียงไปไหนละ ตะเกียงไปไหนละ ตะเกียงส่งผีเอ๊เปิดยังเจอแล้วจ้านี่โอเคครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันละเดินกลับบ้านเลยแต่หนักหน่อยนะฮะอันนี้9กิโลนี่คืออาการของคนหิวแสงไอ้มึงหิวแสงอะฮะลืมตาไม่ได้ตาจะปวดหิวแสงอะบูมวันนี้แรงสุดหรือยังสาดส่องเข้าไปเลยมึงหิวมากขนาดไหนมึงเจอพลังของสอเวิร์ดพลังของ S ไง1ล้านบาทมึงโดนไปแล้วหิวโดนนี่ง่วงเลยกูมึงมองไม่ได้แล้วสิสังข้อแสงดิหิวแสงไม่ใช่เหรอพอได้นั่งหลังเขาตาบอดเกมตาบอดจริงว่าตาบอดได้นะไม่ไหวแรงเกิน